หมอครับมีคนไข้มาพบครับที่ห้องน้ำเดี๋ยวไปเรียกเข้ามานะลูกนะเชิญครับนั่งนั่งหมอสวัสดีครับผมมีเรื่องจะเล่าครับผมไม่ชอบใส่เสื้อผ้าเดินหน้าไปข้างเดี๋ยวพ่อว่าเองจะช้าก็ได้ลูกคือผมรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่พ่อว่าเราจะช้าเกินไปนะลูกนะผมไม่ชอบใส่เสื้อผ้าครับเสื้อผ้าลูกไม่ชอบใส่เสื้อผ้าแล้วก็ทุกอย่างที่ผมทำทุกวันเนี่ยผมยังไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรครับหมอกินยาพารากินยาเซตามอนทุกๆต่างอย่างกินยาแก้อักเสบมันก็ไม่หายสุดท้ายแม่บอกว่าให้มาปรึกษาหมอพินโยที่ดีสุดในซอยนี้ครับเราเป็นอะไรลูกไม่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่าลูกผมนอนตั้งแต่สี่ทุ่มนะหมอสี่ทุ่มลูกแล้วอยากคือผมต้องมานั่งฟังมันแล้วต้องมาแปลให้มันเนี่ยหมอออกก่อนโอ้ยผมไม่เคยเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วหมอผมเคยเป็นครั้งล่าสุดมันก็ไม่หนักขนาดนี้แต่ตอนนี้คือมันไม่อยากใส่เสื้อผ้ามันโหลดลืมไปเลยหมอเราต้องนอนเยอะๆนะลูกนะนอนทุกวันครับแล้วก็เผาอย่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะลูกนะไม่ค่อยครับอันนี้ก็เลิกครับเลิกแบบจืดๆจางๆครับช่วงนี้งบน้อยต้องหลงเรื่องผู้หญิงเผามั่งลูกผมต้องทำไงครับเดี๋ยวลองเนี่ยเดี๋ยวหมอไปเอายามาให้หมอมียาแก้หลงลืมนะถ้าไม่ได้หมอผมคงต้องเป็นคนลิขิตอาแบบนี้ตลอดชีวิตเราต้องกินยาของหมอเนี่ยจะเลือกหายหลงลืมเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอ้ยเฮ้ยเชียร์แล้วตายแล้วกูบานเนี่ยโอ้หมอกับว่าใส่ส่งน้ำกูอีกโอ้ยบ่ไหวตรงนี้เอาดิไหนวะโทรศัพท์หมอไหนวะอีหนักกว่าหมออีกเอ้าครับผมเบิ่งคลิปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนําเด้อพี่น้องเด้อเพื่อที่เฮาจะได้เห็นคลิปต่างๆของบุญทุ่มลานก่อนมูครับผมเพราะว่าสิเป็นคลิปเล่นคลิปทายเล่นๆคลิปขำๆเกิดมากิสเปเชียลหรือว่าคลิปต่างๆที่ผมโคเวอร์เพลงนะครับยังได้กับกดติดตามนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้กับที่แฟนเพจนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงผ่านโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้ตลอดไปด้วยนะครับก็ขอใหสุขภาพดีมีโอกาสเจอกันที่คอนเสิร์ตกับเบิ้ลปทุมราชครับอย่าลืมเอามาต่ออีกอย่าลืมกดติดตามกดซับตะไคร้ด้วยครับผมขอบคุณครับซับยังก่อนซับตะไคร้ซับตะไคร้ซับตะไคร้แปลว่ายังซับตะไคร้ซับตะไคร้